ไม่มีแตกเลยไม่มีต้นมันเหมือนทองที่ควายเลยฮัลโหลโอ้ไม่ได้หัวเราะมานานแล้วครับผมละลายพิธีกรรมดีครับภาพเหตุการณ์แห่งความสนุกสนานเวลาแห่งความประทับใจนี้เกิดขึ้นในเวลา2วันที่คนจาก15ครอบครัวจากเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครได้ใช้เวลาในการไปร่วมเข้าค่ายเสริมสร้างครอบครัวให้มีสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจัดขึ้นที่ระยองชาเล่รีสอร์ทอำเภอแกลงจังหวัดระยองระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคม2560ดร.อนุสรณ์รังสิโยธินนายกสมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานครได้กล่าวในการเปิดค่ายว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุไม่ให้ถูกทอดทิ้งให้สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและตระหนักถึงความกตัญญูต่อบุพการีอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาช้านานกิจกรรมในค่ายมีทั้งการให้ความรู้การทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่การศึกษาดูงานรวมถึงกิจกรรมภาคบันเทิงกิจกรรมวอล์กแรลลี่ซึ่งดำเนินการโดยทีมงานของทวีปฝันบุรีอำไพบุญรอดสมพรบุญรอดและกลุ่มมดตะนอยก็ถือเป็นกิจกรรมหลักที่จะทำขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวให้รู้คุณค่าของผู้สูงอายุตระหนักถึงความกตัญญูต่อบุพการีปลูกจิตสำนึกของวัฒนธรรมไทยในการเห็นคุณค่าของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีการใส่ใจเสริมสร้างครอบครัวให้มีสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดีช่วยดูแลผู้สูงอายุไม่ให้ถูกทอดทิ้งและให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวและชุมชนนี่คือส่วนหนึ่งจากกิจกรรมวอล์กแรลลี่ที่ให้ทั้งความสนุกสนานแง่คิดมุมมองตอบสนองจุดประสงค์ของค่ายเสริมสร้างครอบครัวให้มีสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีปรากฏมีนางย่างออกมาข้างหลังรุ่นหลาน
ก็ต้องช่วยกันได้สิ่งที่ได้ร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านเราครอบครัวมีปัญหาอุปสรรคใดๆเราก็จับพากันก้าวพ้นอุปสรรคนั้นๆได้แม้จะมีเวลาเพียง2วันแต่คนจาก15ครอบครัวครอบครัวละ3คนที่มีตั้งแต่ผู้สูงอายุรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นลูกหลานได้กินอยู่หลับนอนและทำกิจกรรมร่วมกันพวกเขาต่างบอกว่าประทับใจในโครงการนี้และต่างให้สัญญาต่อกันว่าพวกเขาจะหันมาเอาใจใส่เห็นคุณค่าของกันและกันและจะทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักที่มีต่อกันตลอดไปครอบครัวทุกคน